clouds pass, the skies are clear. ข้อที่2ดูจากรูปจงหาว่า PQ ดูนะคะ PQ นี่นะคะจงหาว่า PQ ขนานกับ AD หรือไม่ให้นักเรียนตรวจสอบว่า PQ กับ AD เนี่ยขนานกันหรือไม่คู่นี้นะคะเพราะนั้นในการที่เราจะตรวจสอบได้ว่าขนานหรือไม่ขนานของเส้นตรงคู่1หรือเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันต้องมีเส้นอะไรเส้นตัดเพราะนั้นนักเรียนดูสิว่าเส้นไหนควรจะเป็นเส้นตัด EC ถูกต้องนะคะเพราะนั้น EC เนี่ยเป็นเส้นตัดเมื่อ EC เป็นเส้นตัดเราจะดูมุมที่ไหนคะตรงเส้นตัดเพราะนั้นมุมที่บนเส้นตัดเนี่ยตรงเส้นตัดเนี่ยมีมุมอะไรบ้างที่เราจะสามารถนะคะเอามุมน่ะมาใช้นะตรวจสอบให้ PQ ขนานกับ AD ให้ได้เส้นตรงที่จะขนานกันแล้วมีเส้นตัดนะคะตามทฤษฎีบทที่เราเรียนมาเราจะตรวจสอบอะไรบ้างเมื่อมันเราจะตรวจสอบเป็นขนานกันต้องตรวจสอบอะไรบ้าง1มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน2มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกัน180 3มุมภายในและมุมภายนอกมีขนาดเท่ากันดังนั้นดูรูปเนี่ยคิดว่าน่าจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาให้มุมอะไรมาบ้างให้มุมอะไรมาบ้างอ่ะ120มุม120องศาใช่ไหมคะมุม120องศามันเป็นมุมอะไรนอกมันเป็นมุมอะไรของเส้นตรงสองเส้นนี้ภายนอกดังนั้นเราจะตรวจสอบอะไรน่าจะตรวจสอบอะไรแสดงว่าจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่จะทำให้เส้นสองเส้นเนี่ยขนานกันมันมีมุมภายนอกแล้วมุมภายในถูกต้องมุมภายในของมันน่าจะเป็นมุมไหนมุมP A D มุมนี้ใช่ไหมคะแสดงว่ามุมเนี้ยต้องให้มันได้กี่องศา120เมื่อมันได้120เราสรุปว่าเส้นตรง2เส้นนี้ทำไมกันคะขนานกันเพราะมันมีมุมภายนอกและมุมภายในที่มีขนาดเท่ากันใช่ถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วดังนั้นนักเรียนต้องตรวจสอบว่าให้มุมเนี้ย P A D เนี่ยเท่ากับ120องศาทำยังไงมันถึงจะเท่ากับ120องศาดูอะไรอีกเขาให้อะไรมาอีกให้รูปสามเหลี่ยมมาอีกที่รูปสามเหลี่ยมมีอะไรมีมุมกี่มุม2มุมมุม2มุมนี้เป็นยังไงเป็นมุมอะไรมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมทำไมรวมกันได้180องศาแล้วเราจะเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะหาอะไรหามุมอะไรที่ต้องเอามุมภายในรูปสามเหลี่ยมอ่ะ180หามุมอะไรเรียกอักษรตัวเดียวก็ได้มุมอะไรมุม A มุมอะไรนะคะ B A C มุมนี้ใช่ไหมต้องการหามุมนี้ทำไมแล้วก็หาอะไรหามุมตรงข้ามพอได้มุมรูปสามเหลี่ยมแล้วหามุมตรงข้ามมุม B A C กี่องศา B A C กี่องศาใครบอกใครบอกมุม BAC กี่องศาเท่าไหร่คะ120เพราะว่า28บวก32ได้60มุมภายในรูปสามเหลี่ยม180เอา60ไปลบ180ได้120เพราะนั้นมุม BAC ได้120แล้วมุมอะไรตอนนี้เราต้องการมุมอะไรมุมตรงข้ามถูกต้องอันนี้120อันนี้ก็120พอ120เท่าอันนี้มั้ยเท่าพอเท่าแล้วคู่นี้ขนานกันมั้ยขนานแค่นี้เองตอนนี้เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเราจะหามุม120ก็คือมุมเนี้ยให้120ก่อนเราจะได้มุมนี้เราต้องใช้มุมภายในรูปอะไรก่อนสามเหลี่ยมนะคะเราก็บอกไปเลยมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมีมุม ABC ABC บวกมุมBCA บวกมุม CAB เท่ากับ180องศาผลรวมของขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม
ต่อไปเราก็แทนค่ามุม ABC ด้วย28องศา BCA ด้วย32องศานะคะเท่ากับ180เราก็แก้สมการ28บวก32ได้60ดังนั้นเราก็ได้มุม CAB CAB มุมนี้นะคะเท่ากับ180ลบ60เท่ากับ120เราก็ได้แล้วเห็นไหมได้มุม BAC แล้ว120ต่อไปเราก็ใช้มุมตรงอะไรนะคะตรงข้ามที่เราวิเคราะห์มาแล้วเราก็บอกเลยว่ามุม CAB เนี่ยมีขนาดเท่ากับมุม PAD เหตุผลเป็นมุมอะไรกันนะคะมุมตรงข้ามขนาดของมุมตรงข้ามของเส้นตรง2เส้นตัดกันจะมีขนาดเท่ากันนะคะพอเราบอกว่ามุมคู่เนี่ยนะคะมันเท่ากันเพราะเป็นมุมตรงข้ามดังนั้นมุม PAD มุม PAD มุมนี้นะคะ PAD ก็เท่ากับ120ทันมั้ยก็เท่ากับ120ไปทำเองนะใช้สมบัติของการเท่ากันมุมนี้ก็120คราวนี้เราก็จะได้แล้วว่ามุมอะไรคะ EPQ มันเท่ากับมุม PAD เพราะว่ามันต่างกันเท่ากับ120องศาเห็นไหมคะเมื่อสองมุมเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันเราก็สรุปเลยตามที่โจทย์ต้องการคืออะไรคะ PQ ขนานกับ AD เหตุผลเพราะเป็นมุมภายนอกและมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเราก็บอกว่ามุมสองมุมเนี่ยมันเป็นมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่นะคะบนข้างที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดดังนั้นเราก็สรุปว่ามันขนานกันเราก็เลยสรุปว่าดังนั้นเห็นไหมคะ PQ ขนานกับ ADแล้วก็ให้เหตุผลไปต่อไปข้อที่3ข้อที่3น่าจะตอบได้ง่ายนะคะข้อที่3มันไม่มีรูปในหนังสือเรียนไม่มีรูปวาดเองได้ไหมในหนังสือเรียนเขาบอกว่าไงคะจงพิสูจน์ว่าขนาดของมุมภายในทั้ง4มุมของรูปสี่เหลี่ยมใดๆพอเขาบอกสี่เหลี่ยมใดๆนักเรียนก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปนึงอย่าให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่าให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่าให้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะคะคางหมูเอาที่มันไม่เท่ากันนะคะไม่อยู่ในกรณีแบบนี้เราก็วาดมารูปนึงสี่เหลี่ยมใดๆนะคะจงพิสูจน์ว่าขนาดของมุมภายในทั้ง4มุมของรูปสี่เหลี่ยมใดๆรวมกันเท่ากับ360องศาเนี่ยมันมีเราก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งเราจะตรวจสอบไงให้มันรวมกันได้360รูปสี่เหลี่ยมจะทำไงดีอะเราเรียนเรื่องอะไรมานะสามเหลี่ยมรวมกันเท่าไหร่180แล้วถ้าเอา180รวม180มันน่าจะได้เท่าไหร่360แล้วทำยังไงมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้เราบอกว่าเรารูปสามเหลี่ยมมัน180ใช่ไหมถ้าเรา180บวก180มันได้เท่าไหร่นะคะ360แสดงว่า180 180เกิดจากสามเหลี่ยมกี่รูป2รูปแล้วทำยังไงลากอะไรคะลากเส้นทแยงมุมคู่ใดล่ะเส้นทแยงมุมเนี่ยถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีกี่คู่2คู่ลากเพียงคู่เดียวเพราะต้องลากเพียงเส้นเดียวโทษลากเพียงเส้นเดียวเพราะมันจะเกิดรูปสามเหลี่ยมขึ้นกี่รูปเลย2รูปลากเส้นทแยงมุมคู่ไหนก็ได้นะคะจะ A C หรือจะ B D ก็ได้นะคะมันก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปดูซิว่าครูจะลากเส้นไหนนักเรียนว่าครูลากเส้นไหน A C พอลากเส้นทแยงมุม A C จะเกิดสามเหลี่ยมกี่รูปละ2รูปแล้วเกิดสามเหลี่ยม2รูปแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำไงมันถึงจะได้360ก็สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมันก็เท่าไหร่คะ180รูปอีกรูปหนึ่งก็180 2รูปรวมกันได้360ก็แค่นั้นเองมาเดี๋ยวค่ะอย่าลืมว่าเวลาที่เราพิสูจน์อะไรไม่ได้ถ้าเราสร้างอะไรขึ้นมาเราต้องบอกเขาด้วยนะคะ
พิสูจน์นะคะลากเส้นทแยงมุมก็คือสร้างประการพิสูจน์เนี่ยลากเส้นทแยงมุม AC พอลากแล้วมันก็จะได้ด้าน AC แบ่งสี่เหลี่ยม ABCD ออกเป็นสามเหลี่ยม2รูปนะคะคือสามเหลี่ยม ABC ABC กับสามเหลี่ยม ACD 2รูปนะคะเราก็จะใช้สามเหลี่ยม2รูปเนี่ยนะคะมารวมกันเพื่อให้มุมภายในมารวมกันได้100เอ้ยมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้360ตอนนี้นักเรียนดูนะคะมุม DAB มุมเนี้ยของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเกิดจากรูปสามเหลี่ยมกี่รูปเกิดจากมุมของรูปสามเหลี่ยมกี่มุม2มุมคือสามเหลี่ยม DAC มุมนะคะบวกกับมุม CAB คือ2มุมเนี่ยใช่มั้ยคะบวกกันจะได้มุม ADAB นะคะเช่นเดียวกันมุม BCD นะคะมันก็จะมีมุมตรงนี้2มุมก็คือมุม DCA บวกมุม ACB มันก็จะเป็นมุม BCD นะคะดังนั้นเราก็จะใช้มุมภายในรูปสามเหลี่ยมก่อนรวมกันได้180นะมุม A บวกมุม C บวกมุม B เท่ากับ180มุม A บวกมุม D บวกมุม C ก็เท่ากับ180นะคะดังนั้นเราก็เลยบอกไปเลย3มุมนี้นะคะบวกกันเท่ากับ180แล้วก็บอกอีก3มุมรวมกันเท่ากับ180นะคะต่อไปดูนะคราวนี้ดูนะคะอันแรกข้อความแรกมุม ABC บวกมุม BCA บวกมุม CAB เท่ากับ180ต่อไปรูปสามเหลี่ยมรูปที่2มุม DACบวกมุม ACD บวกมุม CDA ก็เท่ากับ180นะคะทีนี้เราจะเห็นว่านะคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยรวมกันเท่ากับ180ดังนั้นเราสรุปว่ามุม A บวกมุม B นะฮะมุมเรียกชื่อ3อักษร3ตัวนะคะก็คือมุม ABC บวกมุม BCAบวกมุม CAB มันก็จะเท่ากับมุม DAC บวกมุม ACD แล้วก็บวกมุม CDA นะคะเพราะมันก็เท่ากับ180เหมือนกันนะคะมันเป็นสมบัติของการเท่าอะไรคะเท่ากันนะแล้วก็เอามุมภายในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะบวกกับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็เท่ากับ180บวก180สมบัติของการเท่ากันคงจะเห็นนะคะครูจะเน้นสีหน่อยนะคะว่าถ้าตัวอักษรสีอะไรมันจอทีวีสีอะไรคะสีชมพูนะคะจริงๆแล้วครูทำสีม่วงมานะเนี่ยสีชมพูนะคะก็คือสามเหลี่ยม ABC นะถ้าตัวอักษรสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยก็คือสามเหลี่ยม ADB นะคะมาบวกกันมันก็เท่ากับ180บวก180แต่นี้นักเรียนดูมุมนะคะเมื่อกี้เราบอกเลยว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมุม DAB เนี่ยนะคะมันเกิดจากรูปมันเกิดโทษมันเกิดจากมุมนะคะเกิดจากมุมของรูปสามเหลี่ยม2มุมก็คือ BAC บวกกับมุม CAD นะคะเราใช้นะคะแทนค่ามุมที่มันเท่ากันเพราะนั้นเราก็จะได้มุม4มุมเนี่ยรวมกันเท่าไหร่นะคะ360องศาเราก็แทนมุม BCA อ้าว BCA ใช่ไหมคะบวกมุมอะไรนะคะAC ACD ด้วยมุม BCD ก็คือมุมย่อย2มุมเนี่ยรวมกันเท่ากับมุมอะไรคะมุมใหญ่และกรณีเดียวกันก็มุมอะไร CAB นะคะบวกมุม DAC นะมันก็จะเท่ากับมุม DAB เท่ากับมุมใหญ่เหมือนกันนะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่ามุมทั้ง4มุมเนี่ยของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันเท่ากับ
360สมบัติของการสลับที่สำหรับการบวก